พ่อคูณวัดบ้านไร่สยบหมอผีเป็นที่รู้จักกันอยู่ว่าหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเจจีอาจารย์ผู้โด่งดังแห่งวัดบ้านไร่ตำบลกุฎพิมานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาท่านเคยผจนกับสิงสาราสัตว์และพูดผีวิญญาณมามากมายหรือแม้แต่พวกพ่อมดหมอผีที่โด่งดังทางสายศาสตร์มนต์ดำ หลวงพ่อคูณท่านก็เจอมาแล้วเช่นกันและท่านก็สามารถเอาตัวรอดมาได้ทุกครั้งด้วยศิลป,ปะาศาสตร์ทางคาถาอาคมที่ล้ำลึกและที่เราจะกล่าวถึงหลวงพ่อคูณต่อไปนี้จะกล่าวถึงเฉพาะตอนที่ท่านได้ไปจนกับหมอผีชาวบ้านป่าที่ลองดีกับท่านในครั้งหนึ่งขณะท่านออกทุดง ไปตามป่าตามเขาเพราะไปขัดผลประโยชน์ของเขานั่นเองตอนที่หลวงป่ากูลบำเพ็นฟาวนาอยู่ที่ปูควายจนมีความคุ้นเคยกับชาวบ้านและผจนกับพูดผีวิญญาณอย่างเอกอุบรวมทั้งเสือโคร่งตัวเท่ามา้าคอยติดตามอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะเอาชีวิตหรือเป็นอารักขาหรือเปล่าก็ไม่มีผู้ใดล่วงรู้จิตใจเสือ กับชาวบ้านหลวงพ่อคูณได้รับความศรัทธาเลื่อมใสย,ยิ่งนักนอกจากท่านจะนำคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกเผยแผ่แล้วหลวงพ่อคูณท่านยังช่วยเยียวยารักษาคนป่วยจากโรครลายต่างๆด้วยสมุนไพรทำให้เกิดความศรัทธาอย่างแรงกล้าแต่ภายใต้ความศรัทธาของชาวบ้านป่านั้นกลับไปขัดผลประโยชน์ กับหมอผีอยู่กลุ่มหนึ่งที่เคยทำมาหากินกับชาวบ้านมาช้านานซึ่งทำการรักษาด้วยวิธีทางไสย,ยศาสตร์และสมุนไพรที่รู้มางูงูปลาปลาทำให้อาการป่วยของชาวบ้านไม่หายต้องเก็บป่วยล้มตายเป็นจำนวนมากมาทุเราเบาบางลงก็ตอนที่หลวงพ่อคูณเข้าช่วยรักษาเยียวยานี่แหละคือเหตุแห่งการอาฆาตลองดี ไม้เอาชีวิตขั้นแรกพวกมันทําด้วยวิธีเบาะก่อนคือตกกลางคืนพวกมันจะทําเป็นผีไปหลอกเอาไม้ไปกว้างป่าหรือไม่ก็ทําเป็นเสียงเสือคำรามกู่เท่านั้นแต่ต่อมาเรื่องก็ลุกลามใหญ่โตขึ้นพวกหมอผีจึงตกลงกันเรียบร้อยเพื่อเดินทางขึ้นไปหาหลวงพ่อคุณที่กําลังบําเพ็ญเพียรอยู่บนภูควาย โดยพวกมันขึ้นไปเป็นกลุ่มอย่างเงียบๆในขณะเดียวกันหลวงพ่อคูณกำลังบำเพ็ญภาวนาอยู่ก็มีความรู้สึกว่ามีคนไม่ตำกว่าสองคนกำลังเดินมายังกรดของท่านท่านนิ่งและเงียบหูฟังอย่างสงบเพราะยังไม่ค่อยจะมั่นใจว่าเสียงเดินทางมานั้นเป็นคนหรือเป็นสัตว์แทนที่ท่านจะกลัวจนลนลาน กลับตรงกันข้ามท่านกลับพินิษพิจารณาเพียงอย่างเดียวหวัวใจของท่านหาได้บอกแวกหม่จากนั้นท่านก็่ายพระเวทขับไล่ออกไปแทนที่เสียงนั้นจะหยุดหรือเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบกลับเงียบนอกจากเสียงเดินใกล้มาเป็นลำดับจากนั้นท่านก็ได้ยินเสียงดังงึมงิมสลับด้วยเสียงของก้อนหิน ล่นลงมาใกล้กับกฎของท่านมันเป็นอย่างนี้อยู่เกือบชั่วโมงแรกแรกท่านก็คิดไปว่าเป็นการกระทําของพวกพูดผีวิญญาณแต่พอมาวิเคราะห์อีกทีหากเป็นการกระทําของพวกผีพวกวิญญาณมันก็มีการตอบโต้บ้างแล้วแต่นี่มันยังไม่ยอมเลิกลาท่านจึงมีความมั่นใจว่าเป็นการกระทำของคนที่ไม่หวังดี อย่างแน่นอนท่านจึงได้ตะโกนสวนกับก้อนหินที่หล่นลงกระทบพื้นด้วยเสียงดังว่าพวกมึงมีอะไรกะกูก็ออกมาคุยมาพูดกันดีๆพวกมึงไม่ต้องมาทำลับๆล,ล,ละลอกกูกูรู้ว่าพวกมึงนั้นเป็นสัตว์ประเสริฐกูคิดว่าพวกมึงก็คงออกมาพูดกับกูรู้เรื่องบรรดาหมอผีเมื่อเจอเข้าไม้นี้ ก็ชักไม่แน่ใจเสียแล้วเพราะพระรูปนี้ไม่ใช่พระธรรมดาอย่างที่คิดเมื่อพวกมันคิดได้ดังนั้นก็เห็นลงจากดอยทันทีแต่แทนที่พวกมันจะเกรงกลัวกลับกำเริบเสบสารหนักข้อขึ้นไปอีกอย่างนี้มันต้องเสกหนังควายเข้าท้องให้มันตายไปเลยในเมื่อมันมาทำลายผลประโยชน์ของเราพวกเราเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพรุ่งนี้ เราทํากับข้าวไปให้มันกินแล้วเอาหนังควายเสกไปให้มันรองนั่งถ้ามันกินเพลินเมื่อไรหนังควายเสกของเราจะห่อตัวให้เล็กลงแล้วก็ไปในท้องของมันมันจะได้รับความทรมานเป็นที่สุดเมื่อหนังควายเสกไปบานในท้องมันมันจะปวดอย่างที่สุดแล้วก็ตายและพวกกับข้าวเราก็เอาหนามเอาพวกก้อนหินเสก บางตามันให้เป็นข้าวเมื่อมันกินเข้าไปหนามก็จะแทงลำไส้ของมันแล้วก็ทรมานตายในที่สุดพวกหมอผีทำแบบไม่รู้บุญรู้บาปมันไม่สนใจหรอกว่าการฆ่าพระฆ่าเจ้านั้นเป็นบาปมหันมันรู้แต่เพียงผลประโยชน์ที่พึงจะได้เล็กๆในน้อยและความศรัทธาจากชาวบ้านคืนมาสู่พวกมันเท่านั้น และในเช้าวันรุ่งขึ้นพวกมันได้เอากับข้าวไปถวายหลวงพ่อกูณบนภูควายด้วยใบหน้าที่ยิ้มละลื่นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นการกรบเกลื่อนหลวงพ่อครับกับผมนำข้าวปลาอาหารมาถวายขอท่านรับและฉันตามสบายมันพูดพร้อมกับถวายสำรับกับข้าวเอาเถอะกูจะฉลองศรัทธา ของพวกมึงแต่หลวงพ่อคุณน,นั้นท่านผ่านเรื่องราวแบบนี้มากายท่านจึงรู้เท่าทันทุกอย่างก่อนที่ท่านจะรับสิ่งของจากผู้ไม่หวังดีนั้นท่านได้มองสีหน้าและท่าทางด้วยกิจคิดว่าพวกมันมาดีหรือมาลายถึงจะรู้ท่านก็ฉลองศรัทธาอย่างเต็มที่ไม่ปฏิเสธกับข้าวข้าวหวานที่อยู่ในถาดจากนั้น พวกมันได้เอาหนังควายออกมาปูแล้วนิมนต์ให้หลวงพ่อคูณขึ้นไปนั่งเพื่อฉันอาหารที่พวกมันยกมาถวายท่านก็ฉลองศรัทธาด้วยเช่นกันหลังจากนั้นท่านก็ได้นั่งพิจารณาดูกับข้าวที่อยู่บนถาดย่างถี่ท้วนพร้อมกับได้ร้พระเวทในใจแล้วเป่าสำทับลงไปเป็นการทำลายมนต์ดำของชาวบ้านแบบน้ำยอก ก็เอานามบ่งเพราะหลวงพ่อคูณท่านเรียนปลูกและเรียนแก้มาแล้วท่านจึงไม่หวั่นไหวอะไรแม้แต่น้อยและแน่นอนเมื่อพวกมันเล่นบังตาด้วยอาคมท่านก็บังตาพวกมันบ้างจากนั้นท่านก็ฉันอาหารอย่างอริดอร่อยเสร็จกูแน่พวกมันคิดในใจแต่หารู้ไม่ว่าขณะที่ท่านฉันอาหารไปนั้นท่านคอยระวัง อยู่ตลอดเวลาท่านไม่ประมาทแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวหนังควายเสกที่ท่านนั่งทับอยู่มันกำลังหดตัวเข้าทีละนิดทีละนิดท่านก็คอยเป่าอาคมลงไปมันก็คลายออกสู้กันอยู่อย่างนี้จนกระทั่งท่านได้ฉันอาหารเสร็จพวกมันก็เอาแต่ยิ้มด้วยความคิดที่ว่าเสร็จแน่ๆ กูจะหลงศรัทธาของพวกมึงแล้วอาหารที่เหลือพวกนี้กูฝากไปให้ลูกเมียพวกมึงกินกันอย่าลืมนะเอาไปให้กินฉลองศรัทธาของกูบ้างเอาเอาไปแล้วพวกมึงกลับไปได้แล้วลูกเมียมึงคอยกูจะทำวัดสวดมนต์อันเป็นกิจสงพวกหมอผีที่เอาอาหารมาถวายหลวงพ่อคุณหวังจะฆ่าให้ตายด้วยคุณใส หนังควายและหนามเสกแต่ไม่อาจจะทำอะไรได้พวกมันจึงรีบลงจากปูควายกลับไปบ้านแล้วนำอาหารสำรับนั้นให้ลูกเมียกินกันอย่างอริดอร่อยแต่พอตกบ่ายเท่านั้นเองบรรดาลูกเมียต่างพากันปวดท้องร้องโอดโอยปานจะขาดใจตายพวกมันพยายามทำน้ำมนให้ดื่มแต่ก็มีหายจึงจำเป็นต้องไปพึ่ง หลวงพ่อคูณบนภูควายให้ช่วยรักษาเย่ยวยาพวกมึงพากันมาหากูอีกทำอะไรเออแต่ก่อนที่พวกมึงจะทำทำไมไม่คิดกันบ้างหรือพวกมึงคิดว่าพวกมึงวิเศษกว่าใครๆนนะสิเป็นยังไงพอโดนเข้าบ้างกูค,คิดแล้วว่าพวกมึงจะต้องกลับมาหากูอีกพวกหมอผีได้ก้มลงกราบ พอ,อมกับสารภาพผิดที่คิดฆ่าพระฆ่าเจ้าพวกผมทั้งหมดสารภาพผิดที่คิดฆ่าพระฆ่าเจ้าพวกผมทั้งหมดสารภาพผิดครับหลวงพ่อพวกผมเห็นผิดเป็นชอบไปจริงๆพวกผมขออภัยหลวงพ่อยกโทษให้ผมด้วยและช่วยลูกเมียของผมด้วยเถอะครับพวกเขากำลังได้รับความทุกข์ทรมานเป็นที่สุด อีกอย่างพวกเขาก็ไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆในการกระทำของพวกผมเลยถ้าหากว่าท่านไม่ช่วยลูกเมียของพวกหมอผีแล้วก็ให้เกิดความเวทนาสงสารเออกูจะช่วยพวกมึงเอากุศลที่หลังพวกมึงสังวรเอาไว้บ้างคนที่เก่งกว่าพวกมึงก็มีอีกเยอะแล้วนี่พวกมึงบาปหนารู้ไหมที่พวกมึงคิดจะฆ่าพระ ถ้าพวกมึงฆ่ากูสำเร็จพวกมึงจะได้รับกรรมอย่างมหันพวกมึงจะได้ลงอเวจีเรียกว่าไม่ได้ผุดได้เกิดเลยทีเดียวเอาละพวกมึงไปตักน้ำมาให้กูกูจะทำน้ำมนให้ลูกเมียมึงกินเร็วสิไม่อย่างนั้นลูกเมียพวกมึงตายแน่ก็เท่านั้นเองหลวงพ่อคูณก็เอาชนะใจของพวกหมอผี พร้อ,อมสั่งสอนให้รู้จักบาปบุญและดีชั่วจนได้รับความเลื่อมใสศรัทธาในเวลาต่อมาหลวงพ่อกูลจึงเปรียบเสมือนหนึ่งเทพเจ้าในหัวใจของพวกเขาทุกคนในหมู่บ้านชาวเขาภูควายนับแต่นั้นเป็นต้นมา